สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมด็อกเตอร์ข้าวต้นสมบูรณ์ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อนข้าวช่วงนี้เขาว่าอากาศแปรปรวนนะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่านีโน่ยาย่าเอ้ยเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่อ๋อเขาเรียกโรนันโดลาซานญาไม่ใช่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกับลานีญาพี่ป๊อเออนั่นแหละเนี่ยชื่อมันเรียกยากอ่ะพี่รู้ไหมนักวิชาการเขาบอกว่าที่อากาศมันแปรปรวนแบบนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยมาจากภาวะโลกร้อนอุ้ยจริงป่ะจริงภาวะโลกร้อนใช่อุ้ยมันจะเหมือนแบบในหนังแบบวันสิ้นโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นเลยครับอุ้ยไม่ได้การละพี่ต้องรีบกลับไปปลูกต้นไม้จะได้ช่วยโลกแล้วก็ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอ้ยต้นไม้เนี่ยก็พอช่วยได้นะพี่รู้ไหมนักวิจัยเนี่ยเขาพบว่าสาหร่ายใบมะกรูดเนี่ยสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้อีกนะเดี๋ยวนะต้นมะกรูดไม่ใช่สาหร่ายใบมะกรูดไม่คุ้นละสิงั้นเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยสวทช.ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาวิจัยสาหร่ายใบมะกรูดชนิดฮาลิเมดามาโคโลบาพบว่าสาหร่ายใบมะกรูดสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 19.08 กรัมคาร์บอนต่อวันต่อตารางเมตรซึ่งสูงกว่าหญ้าทะเลถึง80เท่ายูคาลิปตัส32เท่าและต้นกงกาง25เท่าโดยในประเทศไทยมีพื้นที่สาหร่ายใบมะกรูดประมาณ 93,750 ไร่ซึ่งจะทำให้สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง36ล้านตันต่อปีว้าวนอกจากนี้สาหร่ายใบมะกรูดยังสามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับจากในอากาศมาสร้างเป็นหินปูนได้ซึ่งสาหร่ายมีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 80% ของน้ำหนักตัวและสร้างหินปูนได้ถึง360มิลลิกรัมต่อตารางเมตรแถมหินปูนเหล่านี้ยังมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบซึ่งจะช่วยให้หินปูนกระจายตัวในเนื้อพอลิเมอร์ได้ดีทำให้เนื้อปูนมีแนวโน้มเกาะกลุ่มกันได้ดีกว่าหินปูนทางการค้าอีกด้วยนะคะโดยปัจจุบันทีมวิจัยได้เตรียมศึกษาระบบเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณสาหร่ายใบมะกรูดสำหรับใช้เป็นพืชทางเลือกช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดโลกร้อนและอาจนำหินปูนไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคตค่ะโอ้โหเจ้าสาหร่ายในหน้าตาเหมือนใบมะกรูดจริงๆด้วยนะข้าวช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยังเอาหินปูนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่เลยน่าสนใจมากเลยครับในอนาคตนี่นะครับเราอาจจะได้หินปูนเกรดดีจากสาหร่ายใบมะกรูดมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมก็ได้นะโอ้เยี่ยมมากถ้าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อมาที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASDA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ